Star Wars Tales of the Jedi เป็นแอนิเมชันซีรีส์จำนวน6ตอนแต่ละตอนความยาวเฉลี่ยประมาณ15นาทีครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็น15นาทีที่น่าจะถูกใจแฟน Star Wars ทุกตอนเลยดูจบแล้วมารวมกันตรงนี้ผมแบ่งเล่าไป2ช่วงกันละกันช่วงแรกก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวซีรีส์แบบไม่สปอยนะครับพูดถึงความคิดเห็นของผมหลังดูอย่างแรกก็คือผมว่าทุกตอนสามารถจบได้อย่างคมคายทิ้งปมทิ้งคำอธิบายความเปลี่ยนแปลงของตัวละครนั้นๆเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและแฟน Star Wars ก็จะชอบแน่ๆครับ2คือระยะเวลาจริงๆถ้านับเป็นแอนิเมชันก็ถือว่าสั้นนะครับบางตอนแค่13นาทีบางตอนก็อาจจะยาวไปถึง 15-16 นาทีซึ่งใช้เวลาดูไม่นานเลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็มองว่าไม่เสียใจความสำคัญนั้นครบถ้วนและเล่าที่มาที่ไปของตัวละครนั้นๆได้ดีครับข้อที่3คือ Tale of the Jedi ตำนาน Star Wars ที่ไม่ได้เน้นเรื่องราวแต่ว่าเน้นความคิดเพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจหรือว่าความเก่งกาจของตัวละครในเรื่องว่าพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างตัวซีรีส์นั้นมีประเด็นเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เป็นองค์ประกอบก็จริงแต่ว่าแก่นจริงๆก็คือการเติบโตของตัวละครหลักในเรื่องมากกว่าซึ่งทางทีมสร้างก็ลำดับเนื้อเรื่องและเน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยครับข้อที่4คือคนที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วอินคงต้องเป็นแฟน Star Wars ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะ Star Wars ภาค1 2 3รวมไปถึงถ้าได้ดู Clone Wars Animation Series ด้วยก็น่าจะยิ่งอินยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ดู Clone Wars ทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็ยังอินกับ Tale of the Jedi ได้อยู่นะประเด็นสุดท้ายก็คืองาน CG ในมุมมองของผมมันก็คือแอนิเมชันที่มีอาร์ตดีเรคชั่นจากต้นตำรับมาจากโคลนวอร์แต่ถูกอัปเกรดพัฒนาให้ภาพดูดีขึ้นมีดีเทลมากขึ้นประมาณนึงอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้อรรถรสของความสนุกลดลงการดีไซน์ฉากสู้ก็ทำออกมาโอเคครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปคือใครที่จะมาดูฉากเจไดไฟก็มีให้เห็นแน่นอนรีวิวแบบไม่สปอยสำหรับ Star Wars Tales of the Jedi โดยสรุปก็คือนี่คือซีรีส์แอนิเมชันที่มีการเล่าเรื่องที่คมคายบอกเล่าความเป็นมาของตัวละครสำคัญได้ดีครับโดยมุ่งเน้นในด้านของการเติบโตทางความคิดมุมมองแล้วก็ทักษะการต่อสู้จนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวละครเหล่านี้เป็นแบบที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองก่อนจะไปสู่ช่วงต่อไปนะครับ The Move ก็ฝากเอาไว้ด้วยกับ Advice สำหรับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ที่มีเลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก PC หูฟังเครื่องปริ้นท์คีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งเกียร์ต่างๆก็ต้องคิดถึง Advice นะครับสั่งซื้อได้ง่ายมากจากทาง advice.co.th นะอีกทั้งยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันได้ด้วยครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้ว Optus กับว่ารุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Phantom ที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ท็อปสุดจากวัสดุ Exalted Stainless Steel ที่ทนทานบิดได้งอได้ยืดหยุ่นสูงจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกรอบเลนเป็นรูปทรงกลมหยดน้ำนะครับใส่แล้วเปลี่ยนลุคผู้สวมใส่ให้ดูหน้าเรียวขึ้นดูเด็กลงพรีออเดอร์ Optus Phantom ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤศจิกายนมีส่วนลดพิเศษ300บาทพร้อมใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมาว่ากันต่อในพาร์ทของส่วนที่จะมีการสปอยกันบ้างครับย้ำนะครับว่าหลังจากนี้มีสปอยนะผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามไปก่อนครับเอพิโซดแรกใช้ชื่อว่า Life and Death ที่บอกเล่าเรื่องราวของอาโซคาทาโน่เมื่อแรกเกิดแก่นเนื้อเรื่องจะเน้นไปที่ครอบครัวแล้วก็พลังของเธอที่แสดงออกตั้งแต่ยังเล็กเมื่อเด็กสาวถูกสัตว์ร้ายจับตัวไปในระหว่างที่ออกไปล่าสัตว์กับแม่เอาจริงผมก็แอบงงนิดหน่อยตรงที่เธอออกไปล่าตามลำพังแถมยังพาเด็กน้อยไปด้วยคือไปแบบนี้เรียกได้ว่าพร้อมสร้างคอนเทนต์คุณผู้ชมครับแม้เขาจะอ้างว่าเป็นธรรมเนียมโบราณก็ตามทีนี้ตอนที่พี่เสือจับตัวเด็กน้อยอาโซคาทาโน่ไปก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนตอนคิงคองจับสาวสวยครับหรือก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับเมาคลีลูกหมาป่าอยู่แวบนึงเหมือนกันกระทั่งเด็กน้อยก็ฉายแววความเป็นเจไดโดยการใช้สกิลไมทริกทำให้พี่เสือพากลับไปส่งถึงหมู่บ้านเอพิโซดแรกจึงเป็นเอพิโซดที่ผมชอบน้อยกว่าเอพิโซดอื่นๆทั้งนี้บทสรุปในตอนจบก็ถือว่าโอเคจริงๆก็แอบกังวลแทนทีมสร้างเหมือนกันที่เอาเรื่องราวของอาโซคาทาโน่ในวัยเด็กมาไว้ในตอนแรกเพราะถ้าคุณผู้ชมบางคนดูแล้วไม่ชอบก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้ดูต่อก็ได้ Jedi Ahsoka is Jedi เอพิโซดที่2 Justice นั้นเป็นเรื่องราวของอาจารย์เจไดและสิทธิ์ที่ออกเดินทางไปยังดวงดาวอันห่างไกลธีมของเอพิโซดนี้ชวนให้คิดถึงหนังหรือว่าซีรีส์ที่ตัวเอกต้องย่างไกลเข้าไปในดินแดนลับแลที่มีปริศนาลี้ลับบางอย่างซ่อนอยู่หรืออีกมุมนึงก็คล้ายกับหนังคาวบอยที่ตัวเอกต้องเข้าไปในเมืองที่มีหัวหน้าโจรคุมอำนาจผมชอบที่เนื้อหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับซิธลอร์ดหรือว่าการเมืองมากนักนะครับแต่ว่าจะเน้นทำภารกิจช่วยตัวประกันที่แฝงปมดราม่าเอาไว้ตอนที่ดูก็ยอมรับเลยครับว่าแอบอยากให้มีเกม Star Wars แบบนี้ออกมาบ้างเหมือนกันคือหนีจากเนื้อเรื่องหลักไปเลยแล้วก็เน้นทำภารกิจพิศวงภารกิจท้าทายในดินแดนต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนบนดาวดวงนั้นJustice ได้ทิ้งปมเรื่องความสงสัยในจุดยืนของดูกูว่าจริงๆแล้วแนวทางของสภาเจไดนั้นจะช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆหรือเปล่าคือตอนที่เฉลยว่าทั้งคู่คือดูกูกับควายกรผมว้าวเหมือนกันนะเพราะก็แอบแปลกๆแล้วว่าตอนที่เขาใช้พลังฟอร์สที่คล้ายกับฟอร์สโชคของเวเดอร์เฮ้ยเจไดคนนี้เปลี่ยนเป็นด้านมืดหรือเปล่าพอรู้ว่าเป็นดูกูก็โอเคเข้าใจได้เลย Not even you Master Jedi
Master.นอกจากนั้นพอได้เห็นดูกูในตอนที่ยังเป็นเจไดกับความสงสัยต่อความยุติธรรมที่เจไดกับรีพับลิกมอบให้กับจักรวาลก็ชวนให้คิดถึงข้อความเริ่มต้นตอนที่ได้ดู Rings of Power เหมือนกันนะครับที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เลวร้ายตั้งแต่แรกเริ่ม Nothing is evil in the beginningเอพิโซดที่3 Choices 2ตัวเอกของเอพิโซดนี้ก็คืออาจารย์วินดูและก็ดูกูครับทั้ง2กำลังทำภารกิจสืบสวนสาเหตุการตายของอาจารย์เจไดคนหนึ่งซึ่งแม้จะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าการแสดงออกของทั้งคู่นั้นตรงกันข้ามเช่นชื่อตอนเลยครับดูกูเลือกที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่พบเจอสิ่งที่ผิดปกติและตัดสินใจลงมือทำในแนวทางของตนเองเพื่อนำพามาซึ่งคำตอบส่วนวินดูนั้นระมัดระวังอยู่ในกรอบแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติเดิมปมเนื้อเรื่องในเอพิโซดนี้ได้ขยี้ความสงสัยในสภาเจไดของดูกูมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้ามองแบบกลางๆมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับเอพิโซดที่4 The Sith Lord เอพิโซดนี้จะเชื่อมโยงกับ Star Wars 3ภาคแรกนะครับแต่ว่าจะเล่าในมุมมองของดูกูผมชอบซีนตอนที่เขารู้ว่าสิทธิ์ของตนเองต้องตายด้วยน้ำมือของ Darth Maul มันคือการแสดงทางอารมณ์ที่ซับซ้อนเมื่อเขามองดูต้นไม้ที่ร่วงโรยในขณะเดียวกันเขาก็ไม่พอใจที่พาพทีนปล่อยให้ Maul สังหารควายกอนมันยังแสดงให้เห็นว่าดูกูไม่ได้เป็นตัวละครที่เข้าด้านมืดแบบ 100% ครับสำหรับผมยังมองว่าเขาณตอนนี้ยังมองเรื่องความยุติธรรมที่แท้จริงเป็นหลักในเมื่อการปกครองที่เป็นอยู่ไม่ได้นำพาความผาสุกแก่ทุกคนแถมยังมีบางคนตักตวงผลประโยชน์จากวิธีการปกครองแบบนี้เขาก็แค่อยากเปลี่ยนระบบใหม่และคนที่ยื่นมือเข้ามาก็คือพาลปาทีนในตอนที่เยดเดลพ่ายแพ้นะครับอาคารแห่งนั้นตกอยู่ในความมืดพาลปาทีนบอกให้สิทธิ์ของเขาลุกขึ้นทว่าเมื่อนั้นเองเยดเดลก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายยกประตูขึ้นมาแสงสว่างลอดประตูเข้ามาคลุมร่างกายของดูกูอีกครั้งสิ่งนี้จึงเป็นเชิงสัญลักษณ์ระหว่างด้านสว่างและด้านมืดของดูกูนั่นเองครับเอพิโซดที่5 Practice Make Perfectการฝึกฝนนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบเอพิโซดนี้ก็เป็นอีกตอนที่ผมประทับใจครับเรื่องราวนั้นว่าด้วยอโศกาทาโน่ที่ฝึกกับรอยได้เก่งมากๆในขณะที่อาจารย์ของเธออย่างอนาคินกลับมองว่ามันไม่ได้วัดผลอะไรและเทียบกับสถานการณ์การต่อสู้ของจริงไม่ได้เลยเขาจึงพาอโศกาทาโน่ไปฝึกกับหน่วยรบ501ลีเจียนสอนให้ใช้พลังฟอร์สสัมผัสถึงนิ้วมือของศัตรูที่กำลังจะเหนี่ยวไกลเพื่อเตรียมการป้องกันการฝึกดังกล่าวทำให้เรารู้ว่าอนาคินคิดถูกเพราะหญิงสาวโดนยิงล้มเป็น10ครั้งเธอฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพบว่าการใช้ดาบคู่คือวิถีของเธอครับกระทั่งเมื่อเข้าสู่สนามรบจริงเรื่องราวไม่ได้เฉลยว่าเธอรอดไปได้แบบไหนแต่ที่แน่ๆก็คือศัตรูมากันเป็นร้อยคุณผู้ชมครับเอพิโซดสุดท้าย Resolveเมื่อสหพันธรัฐล่มสลายนะครับอโศกาทาโน่เป็นหนึ่งในเจไดที่รอดชีวิตและตัดสินใจหันหลังให้กับวิถีเจไดความดีงามของเอพิโซดนี้ก็คือการตัดสินใจกลับเข้าร่วมกลุ่มเรเบลเลียนกับซีนที่หญิงสาวได้ไปเผชิญหน้ากับอินควิสเตอร์ดีไซน์ของตัวละครนี้คือโคตรโหดโคตรเท่นะครับแต่ว่าเสียดายที่สู้แค่แป๊บเดียวก็แพ้ซะแล้วเอาละคุณผู้ชมเลยครับดู Star Wars Tales of the Jedi จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะสุดท้ายถ้าตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับทางเดียวที่ข้าจะปกป้องเจ้าได้คือสอนให้เจ้ารู้จักปกป้องตัวเองอาจารย์ดูกูข้าเพียงแค่ต้องการนำสันติและระเบียบมาสู่กาแล็กซีอาจารย์หยุดนะนี่เป็นทางเดียวที่จะได้รับชัยชนะอดีตพลวานของข้าอีกครั้งอีกครั้งดูกูท่านใจเย็นก่อนข้าเบื่อที่จะสู้แล้วข้าเตือนพวกเขาเรื่องความมืดที่จะเข้ามาหวังว่าการฝึกมันจะให้ผลที่ดีนะแล้วเจ้าเป็นใคร